สถานีดาวะبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إلى شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสถานีดะวะนะฮะเป็นประจำครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลาเช้าประมาณ 8:30 นจนกระทั่งถึงเวลา 9:30 นะครับกับรายการสถานีดะวะที่จะนำเสนอข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการใช้เทคนิคที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์นะครับได้นำเอาวิธีต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในการเชิญชวนเรียกร้องผู้คนเข้าสู่สัจธรรมของศาสนาอิสลามนะครับวิทยากรประจำรายการนะครับเป็นประจำอาจารย์นาอีมวงเสงี่ยมนะครับก็จะนำข้อมูลต่างๆมานำเสนอกับพี่น้องตลอดระยะเวลาที่จัดรายการสถานีดะวะห์มากว่า1ปีนะฮะแล้วก็เนื้อหาต่างๆเนี่ยจบไปแล้วในส่วนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดะวะห์ด้วยหลักสูตรต่างๆ6หลักสูตรด้วยกันนะครับเรากำลังอยู่ในส่วนที่2นะฮะซึ่งเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่จะทำให้เราเนี่ยต้องขัดเกลาตัวเองทบทวนตัวเองนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการดะวะห์การเชิญชวนสู่สัจธรรมนะครับคุณสมบัติต่างๆสัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้าสัปดาห์ที่แล้วได้พูดคุยกันไปแล้วบ้างนะครับแล้วเรากำลังอยู่ในหัวข้อที่น่าสนใจในการขัดเกลาตัวเองเกี่ยวกับลักษณะของมูนาฟิกนะครับวันนี้มีข้อมูลอะไรมานำเสนออาจารย์นาอิมนั่งอยู่กับผมในห้องส่งนะครับไปพบกับอาจารย์นาอิมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับครับผมเราสัปดาห์ที่แล้วเราคุยเรื่องของสัญลักษณ์ของมูนาฟิกไปใช่มั้ยฮะแล้วก็พูดถึงคุณสมบัติต่างๆเพื่อที่จะได้ทบทวนตัวเองว่าเราอาจจะต้องปรับปรุงตัวยังไงบ้างจะได้ให้ไม่มีลักษณะต่างๆเหล่านั้นนะฮะอาจารย์แล้วก็วันนี้อาจารย์นำเอาหนังสือมา2เล่มมีพี่น้องก็ได้ร่วมบริจาคมานะฮะสำหรับในรายการของเราเนี่ยก็จะทยอยมาด้วยกันนะครับในวันนี้เรามี2เล่มหนังสือสถานีดาวะที่พี่น้องก็น่าจะทราบกันดีนะฮะที่เป็นหลักสูตรที่เราใช้ในการพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็ทำแล้วผมได้แปลมาส่วนหนึ่งก็คือทั้งหลักสูตรนะฮะที่เราเคยศึกษาแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันในครั้งก่อนนู้นนะฮะหมายถึงว่าในหลักสูตรที่เราผ่านมามีทั้งหมด6หลักสูตรก็อินชาอัลเลาะห์วันนี้พี่น้องที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมในสายของเราเนี่ยเราก็จะมอบให้แล้วมีจำนวนให้2เล่มนะครับในวันนี้อินชาอัลเลาะห์ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วกันนะฮะช่วงที่2ของรายการเดี๋ยวจะเปิดสายให้พี่น้องโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือว่าพูดคุยถึงเรื่องของการขัดเกลาตัวเองจะแจกหนังสือเล่มนี้เพื่อเอาไปเป็นข้อมูลในการพี่น้องทำงานดะวะห์ครับแล้วก็อีกส่วนนึงเช่นเดียวกันนะครับน่าจะเป็นตอนต้นนี้เลยนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเราพูดเรื่องราวเกี่ยวกับหัวใจแล้วก็เราจะมีอาจจะมีคลิปให้พี่น้องได้รับช ม, ม, มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวใจใเช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวยังไงทีมงานได้เตรียมคลิปไว้เรียบร้อยแล้วยังไงให้สัญญาณที่หลังแล้วกันนะครั รบส่วนเนื้อหาของวันนี้ก่อนเข้าสู่ประเด็นที่เราจะคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับเรื่องของลักษณะของมุนาฟิกแต่ในเรื่องของเจาะประเด็นกับการโกหกใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของการผิดสัญญานะฮะว่าเป็นลักษณะของมุนาฟิกและทำให้หัวใจมีโรคหรือยังไงนะฮะอาจารย์อยากจะถามอาจารย์นิดนึงครับเมื่อสักครู่เรามีประกาศผ่านทางช่องนะฮะว่าเดือนซอฟัตมีการเห็นฮิลาลนะฮะที่ประเทศอียิปต์แล้วก็เข้าสู่เดือนซอฟัตสำหรับอิบาดะห์ในเดือนซอฟัตนี่อาจารย์พอมีข้อมูลไหมฮะที่จะพูดคุยก็จริงๆแล้วซอฟัตนี่ก็เป็นเดือนหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะแล้วก็อิบาดะห์โดยตรงเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันจะมีความเชื่อของสมัยก่อนที่เขาถือว่าซอฟัตเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะดังนั้นเนี่ยก็จะมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งอาจจะเป็นยุคสมัยสลัฟเองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าซอฟัตมุนคอยร์ซอฟัตนั้นดีนะฮะซึ่งจะถือว่าเป็นการตอบโต้กับกลุ่มคนที่บอกว่าซอฟัตเนี่ยไม่ดีนะฮะแต่อุลามะก็ได้บอกว่าให้เราไม่ต้องบอกว่าซอฟัตนั้นดีหรอกแต่หมายถึงให้เราไม่เชื่อใช่ไหมฮะว่าสิ่งที่เขานำมาเนี่ยบอกว่าซอฟัตเป็นเดือนที่ไม่ดีเนี่ยเราจะไม่เชื่อเช่นนั้นนะเราถือว่าทุกเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมานั้นดีทั้งหมดเลยอินนะอิดดะตัชชูฮูรอินดัลลอฮิ12ชะฮรอฟีกิตาบิลลาห์ก็คือเดือนทั้งหมดที่อัลเลาะห์ใน12เดือนในคัมภีร์ของอัลเลาะห์ยามาคอลักษ์สัมมาวาติวันอัลวันที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายแล้วก็แผ่นดินมานะฮะดังนั้นเดือนทั้งหมดเราถือว่ามีความดีงามทั้งสิ้นจะไม่ดีได้ยังไงฮะเพราะเดือนเหล่านี้เนี่ยมันก็คืออายุไขของเรานั่นเองซึ่งอายุไขของเราเนี่ย
จะต้องถูกสอบสวนนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแสดงว่าถ้าเราถือว่าโชคไม่ดีเนี่ยไม่อิสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ให้เราถือว่าเดือนเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเปล่าแม้จะเดือนมุฮัรรอมบางคนก็บอกว่าเดือนนี้ไม่แต่งงานใช่ไหมฮะเกี่ยวข้องกับต้องห้ามใช่ครับเดือนแต่ละเดือนเนี่ยไม่ดีเมื่อเราทำสิ่งต้องห้ามทำสิ่งที่ฮารอมอ่ะเดือนนั้นเนี่ยแสดงว่าเป็นเดือนไม่ดีแล้วใช่ไหมฮะโดยเฉพาะเดือนต้องห้ามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกโดยตัวมินฮาอัรบะอะตุลฮุรุมที่เราได้เคยนำเสนอไปบ้างแล้วใช่ไหมฮะว่ามี4เดือนตรงนี้แต่ว่าถามว่าเดือนซอฟาร์มีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะฮะแต่ว่าก็ให้เราน่าจะเป็นการตอกย้ำว่าเราจะไม่เชื่อสิ่งใดนอกจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราเชื่อเช่นนั้นและเช่นกันเราจะไม่เชื่อสิ่งใดนอกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเช่นนั้นนะดังนั้นนี่คือกฎเกณฑ์ของบรรดาผู้ศรัทธาว่าเขาจะเชื่อสิ่งใดเนี่ยทุกเรื่องในชีวิตของเขาเนี่ยเชื่อตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้เราเชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาดังนั้นตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเราเนี่ยมากมายจริงๆแล้วในแต่ละปีตลอดทั้งปีผมไปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะมักจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อแม้แต่ความชั่วต่างๆนะฮะก็เกี่ยวข้องกับความเชื่อเช่นเดียวกันอย่างที่ดีที่มีข่าวมาของที่ประเทศอินโดนีเซียนะฮะก็เคยพูดคุยในรายการสลับยามเช้าด้วยว่าคนที่เขามีความเชื่อว่าการแลกคู่นอนกันมันทำให้เกิดความสิริมงคลเนี่ยที่เป็นข่าวที่เป็นข่าวที่แล้วนะครับซึ่งการเชื่อแบบนี้เนี่ยมันก็นำมาซึ่งความผิดแล้วก็ความเสียหายในสังคมเนี่ยมากมายมันเริ่มจากความเชื่อดังนั้นเนี่ยถ้าเรากลับไปเชื่ออัลลอฮ์แล้วบอกว่าซีนาเนอินนาฮูกานาฟาฮิชาตันวาซาอัสบีลามันเป็นสิ่งลามกอนาจารและเช่นกันมันเป็นหนทางสู่สิ่งที่ไม่ดีนั้นแสดงว่าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยวางกฎเกณฑ์สร้างโลกนี้มาแล้วเราบอกว่าซีนาเนี่ยคุณเข้าไปใกล้แล้วเนี่ยนำไปสู่สิ่งที่ไม่ดีนั้นแสดงว่าการเข้าไปใกล้ซีนาเนี่ยคือสิ่งที่โชคร้ายนำสมาสิ่งโชคร้ายเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ผู้กำหนดโชคผู้กำหนดสิ่งต่างๆที่จะให้เกิดขึ้นบนโลกนี้อัลลอฮ์บอกว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยจะได้ผลแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นกฎธรรมชาติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างมานะครับเช่นเดียวกันเนื้อหาที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยคือทั้งหมดโลกใบนี้เนี่ยมันอยู่บนอัลฮักอยู่บนสัจธรรมที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ครับคือไม่มีใครที่จะต้องการที่จะเขาเรียกอะไรนะฮะขึ้นเครื่องบินแล้วก็เอาให้เครื่องบินลอยขึ้นเนี่ยนอกจากต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เรากำหนดที่เราวางไว้ถ้าเราต้องการจะให้น้ำแข็งแข็งก็ต้องไปต้มน้ำใช่ไหมฮะถ้าต้มน้ำก็ไม่แข็งก็ละลายก็ละลายมันต้องเอาไปแช่ในตู้เย็นอันนี้กฎจะเป็นใครก็ตามแต่เช่นเดียวกันนะฮะในวันนี้เราก็จะพูดถึงกฎธรรมชาติเช่นคือทุกอย่างมันจะไม่มีทางโกหกต่อคำบัญชาของอัลลอฮ์มีมนุษย์เท่านั้นเองที่อัลลอฮ์เนี่ยให้สิทธิ์ในการที่จะเลือกปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์หรือเปล่าและมนุษย์ดังนั้นเมื่อมนุษย์โกหกเนี่ยแสดงว่าเขาค้านกับสิ่งของทุกอย่างธรรมชาติทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขานั่นเองคือหมายความว่าอาจารย์บอกว่าดวงอาทิตย์ก็เชื่อฟังคำสั่งอัลลอฮ์ดวงจันทร์ก็เชื่อฟังคำสั่งอัลลอฮ์เมฆน้ำต้นไม้ภูเขาแรงโน้มถ่วงต่างๆทั้งหมดที่อัลลอฮ์สร้างมามันเป็นระบบแบบนี้เนี่ยแล้วโทรศัพท์มันก็ใช้คือวิทยุคลื่นโทรศัพท์ในการที่จะติดต่อสื่อสารทุกคนต้องใช้อยู่ในระบบนี้และไม่มีใครคือละล้อเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ใครฝ่าฝืนกฎนี้แม้แต่บรรดาผู้ศรัทธาเองเราก็อยู่บนธรรมชาติเราก็เลยถูกห้ามไม่ให้ขอในสิ่งที่มันขัดกับธรรมชาติใช่ไหมฮะดังนั้นนี่คือระบบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเนี่ยไม่มีใครฝืนได้แต่มันบางอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้มนุษย์เลือกได้ครับเลือกที่จะปฏิบัติตามแสดงว่าสอดคล้องกับธรรมชาติเลือกที่จะฝ่าฝืนแสดงว่าเรากำลังฝืนกับธรรมชาติหรือข้อเท็จจริงของโลกใบนี้นั่นเองมนุษย์ก็จะดื้ออยู่แค่เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่ยังดื้อครับในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดต่างๆใช่ครับทั้งนั้นที่การที่อัลลอฮ์กำหนดเนี่ยมันเป็นสิ่งดีต่อตัวเขาแล้วก็หัวใจเขาแล้วก็บั้นปลายในชีวิตเขาครับอาจารย์ครับเราคลิปวิดีโอเนี่ยเราจะเปิดในช่วงที่2ของรายการก่อนเข้ารายการดีกว่าจะเป็นคลิปอะไรนั้นเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อเรื่องของอีมานหรือโรคหัวใจยังไงเนี่ยพี่น้องติดตามในช่วงที่2นะฮะก่อนที่จะเปิดสายแต่ในช่วงแรกของรายการข้อมูลที่อาจารย์เตรียมมาครับเรื่องของลักษณะของมุนาฟิกฮะอาจารย์ครับก็เราพูดถึงนะฮะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ใน2หะดีษด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด5ลักษณะและได้นำเสนอลักษณะแรกไปแล้วนั่นคืออันคียานะคือการทรยศต่อความรับผิดชอบที่เราได้รับมาอันนี้เราก็จะเห็นนะฮะการทรยศต่อความรับผิดชอบเนี่ยถือว่าเป็นการโกหกในรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันแต่เราอาจจะไม่เรียกว่าโกหกเราอาจจะเรียกว่าทรยศใช่ไหมฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งได้มอบอามานะหนึ่งที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ตอนท้ายของซูเราะห์อันอะฮซาบให้แก่มนุษยชาติอินนาอะรดนัลอามานะตะอะลัสซะมาวาติวัลอัรฎิวัลญิบาลฟะอะบัยนะอันยะห์มิลนะฮาวะอัชฟะกะนะมินฮาวะฮะมะละฮัลอินซาน
อินนาฮูกานาซอลูมันจะฮูละเราบอกว่าแท้จริงเราเนี่ยได้นำเสนออามานะแก่ชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินรวมถึงขุนเขาแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่ว่าใหญ่เราสร้างมาใหญ่มันปฏิเสธที่จะรับอามานะนี้และเกรงกลัวที่จะรับมันแต่มนุษย์เนี่ยกลับเป็นผู้รับมันเอาไว้แท้จริงอัลเลาะห์บอกว่ามนุษย์เป็นผู้ที่อธรรมและเป็นผู้ที่โง่เขลาเสียนี่คืออะไรอันนี้คือที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะเพื่ออะไรที่อัลเลาะห์กำหนดให้มนุษย์เนี่ยรับอามานะห์หน้าที่พระองค์เนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าลิยุอัซซิบัลลอฮุลมุนาฟิกีนวัลมุนาฟิกอตเพื่อพระองค์จะได้ลงโทษอัลเลาะห์จะได้ลงโทษมุนาฟิกทั้งชายแล้วก็หญิงแล้วก็มุชริกีนทั้งชายและหญิงแสดงว่าที่อัลเลาะห์มอบอามานะห์มาแล้วก็ไปมีการทรยศเนี่ยเหตุผลอัลเลาะห์ต้องการจะลงโทษนี่เหตุผลแรกเราต้องการลงโทษบรรดามุนาฟิกที่รับอามานะแล้วและใครล่ะฮะเราบรรดาผู้ศรัทธาหรือว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยคือรับอามานะมาทั้งหมดอัลเลาะห์กำหนดอามานะให้พวกเขารับเนี่ยเพื่ออัลเลาะห์จะลงโทษเนื่องจากการที่เขาเนี่ยบิดพลิ้วต่ออามานะไม่ใช่ลงโทษอย่างเดียววะยะตูบัลลอฮุอะลัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตและเพื่ออัลเลาะห์จะได้อภัยแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายแล้วก็หญิงเช่นเดียวกันแสดงว่าในมุมของอามานะเนี่ยคือในส่วนของผู้ศรัทธานะฮะได้รับอามานะแล้วก็ปฏิบัติตามมันเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่มากได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากคือความเมตตาของอัลเลาะห์เนี่ยเราบอกได้นะฮะว่าความเมตตาในมุมของการโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้แต่อย่างนึงที่เรามุมมองไม่มองข้ามไม่ได้คือความเมตตาที่อัลเลาะห์ให้เนื่องจากการขจัดสิ่งไม่ดีเนี่ยออกไปจากเราการที่เราจะได้เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์หรือได้เป็นชาวสวรรค์ขอให้พวกเราเป็นชาวสวรรค์นะฮะความโปรดปรานเนี่ยมี2 ส่วนคือ1เราได้เป็นชาวสวรรค์ใช่มั้ยครับ2คืออาจจะใหญ่ไม่แพ้กันนะการจากการได้เป็นชาวสวรรค์คือการได้รอดพ้นจากการเป็นชาวนรกยิ่งใหญ่นะฮะยิ่งใหญ่ฮะเหมือนกับที่เราบอกเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บใช่มั้ยฮะครับเราต้องการเงินแน่นอนเงินเนี่ยคือมันคือส่วนเสริมจากสุขภาพที่ดีแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เนี่ยได้ให้2 อย่างเนี่ยพร้อมกันครับคือให้เงินด้วยแล้วก็ให้สุขภาพดีด้วยแสดงว่าเหมือนกับว่าบางทีสุขภาพที่ดีเนี่ยพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยอาจจะดีกว่าส่วนเกินด้วยซ้ำไปเช่นกันเราก็จะบอกว่าคนที่รอดพ้นจากนรกเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ลักษณะเนี่ยคล้ายกว่าคล้ายกับการที่เราได้เข้าสวรรค์ในเช่นเดียวกันแสดงว่านี่คืออามานะที่อัลเลาะห์เนี่ยมอบมาให้มีฮิกมะห์เราอาจจะไม่สามารถจะร่วงรู้ได้ทั้งหมดว่าทำไมอัลเลาะห์กำหนดอย่างนี้ต้องกำหนดนี้ทำไมต้องมีการลงโทษเราไปคิดแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือสำคัญคือเพื่อที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้อภัยโทษให้กับบรรดาผู้ศรัทธานั่นเองอย่างที่อัลเลาะห์บอกว่าในอัลกุรอานว่าพระองค์ทรงกำหนดสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเพื่อที่จะได้เป็นฮิกมะห์แล้วก็มีสิ่งที่สอนอยู่ในนั้น รวมถึงอายะที่อาจารย์ยกเมื่อสักครู่นี้ว่ามันเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ศรัทธาที่จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ได้รับการอภัยโทษซึ่งเน้นย้ำแล้วว่าพ้นจากนรกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โล่งอกสำหรับผู้ศรัทธาครับแล้วก็จะไม่ได้รับการลงโทษต่างๆคือการที่คิดส่วนหนึ่งนะครับผมมองว่าคือบางทีเรามอบการงานทั้งหมดให้อัลลอฮ์นะฮะว่าอัลลอฮ์กำหนดอะไรมาก็ตามแต่เราไม่มีสิทธิ์จะเลือกรเราปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์บอกเท่านั้นเนี่ยเราไม่สามารถไปคิดล่วงเกิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่บางอย่างเราก็สามารถคิดถึงเหตุผลหรือวิทยาปัญญาฮิกมาได้อย่างเช่นบอกทำไมอัลลอฮ์สร้างมามนุษย์ต้องมีการลงโทษด้วยรเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่อาธรรมผู้ใดเพราะอัลลอฮ์บอกไว้ชัดเจนจบละอัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานอย่างสมบูรณ์ใช่ไหมฮะมแต่ส่วนหนึ่งคือเราจะได้เห็นความโปรดปรานสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยสมบูรณ์เมื่อไหร่ฮะเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์ลงโทษผู้ปฏิเสธอย่างไรคือการที่เราเห็นว่าอัลลอฮ์ลงโทษอย่างไรและอัลลอฮ์ให้เรารอดพ้นอย่างไรนี่คือความรู้สึกมันพิเศษขนาดไหนอะความรู้สึกของผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์ให้ว่าในตั้งแต่ในดุนยานี่แล้วเนี่ยโอ้โหมีคนมากมายเรือนล้านหลายล้านคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์และเราได้รู้จักอัลลอฮ์นี่คือความโปรดปรานสูงส่งมากครับจริงเรื่องมุมต่างๆเหล่านี้บางทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอะถ้าย้อนไปเนี่ยอาจจะพอเห็นภาพและเปรียบเทียบได้ถึงแม้จะไม่เป๊ะๆนะฮะเช่นการที่เรารอดจากบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งสูญเสียที่ใหญ่หลวงมันเป็นความปวดปานถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ดีเวอร์แต่แค่รอดเนี่ยก็ถือว่าปวดปานสุดๆแล้วถ้ายิ่งได้ดีก็ยิ่งไปกันใหญ่อีกนะนั่นคือความปวดปานอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เราเห็นในโลกใบนี้แต่ในวันเกียร์มัสเนี่ยจะได้รู้อีกหรือบางทีเราอาจจะได้อ๋ออีกทีนึงก็คือได้เห็นต่อหน้าแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับมนุษย์เนี่ยอ๋อช้านะอาจารย์แต่สงสัยมาก่อนมันเป็นปกติมนุษย์จอดแอร์เพราะว่ามันจะไม่เห็นจะไม่รู้ว่าถัดไปเวลาเนี่ยจะมีอะไรนะครับก็เป็นคนใจร้อนด้วยเราก็บอกครับใช่เราสร้างมนุษย์มานะฮะว่าในสภาพที่อย่างรีบเร่งแล้วก็วกานันอินซานูอายูลาและมนุษย์ก็เป็นคนที่รีบเร่งเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็เราก็
จริงๆแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อะไรมามันก็ไม่ได้นานเท่าไหร่นักนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับอายุของเราเองนะฮะแล้วก็อายันที่มันอาจจะมาถึงในไม่นานนี้เราอัลลอฮฺอาลัมเราก็ขอให้อัลลอฮฺให้เรามีอายุยืนแล้วก็พร้อมกับการงานที่ดีด้วยนี่คือมนุษย์ที่ชอบแบบนี้ใช่ไหมที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยรับอามานะคือมนุษย์อยากที่จะอยู่บนโลกนี้ส่วนใหญ่แล้วคนใช่ไหมฮะใช่ฮะอยากที่จะอยู่ไม่อยากที่จะเสียชีวิตใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็บอกว่าเราอยากจะมีชีวิตแล้วก็มีการงานที่ดีในต่อไปด้วยซึ่งอันนี้สำคัญกว่ามีชีวิตเฉยๆครับแล้วก็การมีคือการมีชีวิตเนี่ยเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้มามันดีโลกใบนี้เนี่ยเราต้องมองนะฮะว่าอันนี้อาจจะยังไม่เข้าเรื่องนิดหน่อยนะฮะโลกนี้เราต้องมองว่าที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยคนที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดเนี่ยเราเคยพูดกันว่าคือผู้ศรัทธาเพราะไม่มีใครจะเพาะปลูกบนโลกนี้แล้วได้ผลดีไปกว่าผู้ศรัทธาที่เขาเพาะปลูกดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆที่เราเคยบอกว่าผู้ศรัทธาก็ต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดเรามีกรรมสิทธิ์ในการที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆบนโลกนี้ที่อัลลอฮ์สร้างมาจะเป็นอะไรก็ตามแต่แม้คนอื่นจะค้นพบวิธีการต่างๆใช้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเครื่องบินผู้ศรัทธามีสิทธิ์ใช้มากกว่าเพราะเขาใช้แล้วใช้ในการพักดีต่ออัลลอฮ์ไม่ใช้ในการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซึ่งชอบทำมากกว่าแล้วก็คือการเดินทางการสื่อสารหรือว่าการอาหารการกินต่างๆผู้ศรัทธามีสิทธิ์ในการบริโภคของดีๆมากกว่าเนื่องจากว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้กับบรรดาผู้ศรัทธาและผู้ศรัทธาเนี่ยเขาใช้คุ้มเขาไม่ได้ใช้คือคุ้มกับตัวเองแล้วคุ้มกับคนอื่นด้วยจุดคุ้มทุนนี่คืออะไรจันจุดคุ้มทุนนี่คือมันสามารถที่จะงอกเงยได้ใช่ไหมฮะคือคุ้มคือมันไม่ใช้แล้วแล้วเสียเปล่าหรือใช้แล้วแล้วขาดทุนถ้าผู้เป็นศรัทธาใช้แล้วแล้วอัลลอฮ์ลงโทษนี่ไงความเมตตาตรงนี้เนี่ยขอบคุณไหมไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ก็จะสอบสวนได้ใช่ไหมฮะและส่วนผู้ศรัทธาเนี่ยใช้แล้วก่อนทำดุริยางค์ดื่มน้ำกินอาหารที่ดีขอบคุณอัลลอฮ์แสดงว่าของนี้คุ้มและมากกว่านั้นบางทีผู้ศรัทธาก็ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการที่จะรับใช้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงว่านอกจากประโยชน์กับตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังประโยชน์กับผู้อื่นเนี่ยด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนี่ก็คือความคุ้มค่าที่บอกว่ามันใช้ไปแล้วมันไม่สูญเปล่าอะฮะไม่เหมือนกับคนที่ไม่ศรัทธาต่อเราใช้แล้วมันก็ไม่ได้รับประโยชน์กับตัวเองอาจจะได้รับแค่ชั่วนิดหน่อยตามความรู้สึกที่เขามีอยู่ขับสู่กิเลสต่างๆนะครับขับรถไปเที่ยวผับกับขับรถไปละหมาดรถเหมือนกันแต่เป้าหมายแตกต่างกันประโยชน์แตกต่างกันผู้ศรัทธาใช้และคุ้มกว่าใช่นะแล้วถามว่าเนี่ยใครเหมาะที่จะขับรถไปมากกว่าก็ชัดเจนก็ต้องคนที่ไปละหมาดก็ต้องคนที่ไปละหมาดแม้ว่ารถมุสลิมจะไม่ได้เป็นคนสร้างเองก็ตามแต่ว่าทั้งหมดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาเอามาจากเอามาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นเลยที่อัลลอฮ์สร้างมาเหล็กใช่ไหมฮะวันซันนัลฮะดีดฟีฮิบะซุนชะดีดวะมะนาฟิอุลินนัสอัลลอฮ์บอกเราได้ประทานลงมาเหล็กเนี่ยเขาค้นพบเลยนะฮะมันมาจากนอกโลกให้ประทานลงมาบนโลกนี้เนี่ยอัลฮะดีดฟีฮิบะซุนชะดีดมีความเข้มแข็งมากแล้วก็วะมะนาฟิอุลินนัสมีประโยชน์มากมายสำหรับมนุษย์เราก็รับชัดแล้วอัลลอฮ์ใช้คำว่าลินนัสคือประโยชน์มากมายใช่ครับประโยชน์สำหรับมนุษย์ อันนี้คือทั้งมุสลิมไม่ใช่มุสลิมประเด็นหนึ่งแล้วก็ประเด็นที่ว่าสำหรับมนุษย์เนี่ยก็ยังไม่เห็นสัตว์ชนิดใดที่ใช้ประโยชน์จากเหล็กเหมือนกับที่มนุษย์ใช้ประโยชน์แสดงว่านี่สำหรับมนุษย์จริงๆที่อัลลอฮ์ให้มานะครับครับอาจารย์เรื่องของมุนาฟิกเราคุยเรื่องทอยศต่อความรับผิดชอบไปแล้ววันนี้เรื่องของการโกหกครับก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่บอกว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซาฮัดดะซะกะซีบะเมื่อเขาพูดเนี่ยเขาจะโกหกซึ่งหลักการตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดถึงนะฮะว่าบรรดาผู้ศรัทธาบางอย่างเขาอาจจะมีบุคลิกที่ไม่ดีในบางครั้งเนี่ยได้อาจจะมีลักษณะที่ไม่ดีได้จนกระทั่งซอฮาบะห์เนี่ยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะอย่างเช่นหะดีษของซอฟวานอิบนุสลิมถามท่านนบีบอกว่ามีคนมาถามท่านนบีว่าอัยยะกูนุลมุมินุจุบบานันผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ขี้ขลาดได้มั้ยนบีบอกว่านะอัมเป็นไปได้หมายถึงบางทีผู้ศรัทธาก็กลัวเหมือนกันไม่กล้าใช่ไหมครับก็มีคนถามต่อไปบอกว่าอัยยะกูนุบะคีลันแล้วผู้ศรัทธาจะเป็นคนขี้เหนียวงกได้ไหมนบีก็บอกว่านะอัมเป็นไปได้ใช่ไหมครับไม่ได้หมายถึงว่าส่งเสริมให้นะหมายถึงว่าผู้ศรัทธาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะนี้ได้หรือเปล่าถูกถามต่อไปอัยยะกูนุลมุมินุกะซาบันมุมินผู้ศรัทธาจะเป็นคนที่โกหกอย่างมากมายได้ไหมจอมโกหกได้ไหมขี้หกได้ไหมนบีบอกว่าละเป็นไปไม่ได้ผู้ศรัทธาจะเป็นผู้ที่โกหกไม่ได้ทั้งที่3ลักษณะเนี่ยน่าจะมีทั้งสิ้นเลยครับขี้เหนียวขี้ขาดแล้วก็ขี้โกหกใช่ไหมฮะแต่ว่านบีบอกว่า2ประการนี้เนี่ยพอเป็นไปได้บางทีขี้เหนียวหน่อยบางทีขี้ขาดหน่อยแต่ว่าถ้าโกหกเนี่ยเป็นไปไม่ได้แสดงว่าลักษณะสำคัญของผู้ศรัทธาเนี่ยนี่คือความสัตย์จริงความนำเอาศีลธรรมมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูนั่นคือความสัตย์จริงดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจึงไม่ถูกขนานนามเราเวลาเราศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเราจึงเราจำเป็นต้องดูว่าทำไมนบีไม่ถูกขนานนามนบีเป็นคนใจบุญนบีเป็นคนมีลักษณะดีๆมากมายแต่ปรากฏว่า
ลักษณะเด่นที่อัลเลาะห์ให้ปรากฏชัดเจนแล้วเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนรอบข้างท่านนบีเนี่ยคืออัสซอดิกคือเป็นผู้สัตย์จริงเอาทำไมอัลเลาะห์เลือกให้ท่านนบีเป็นคนเด่นตรงนี้ทั้งที่นบีมีอย่างอื่นทำไมอัลเลาะห์ให้คนอื่นกล่าวว่าท่านนบีเป็นคนแบบนี้เนื่องจากว่าเขาเรียกว่าอัสซิดกูหรือความสัตย์จริงเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการที่จะนำเสนอสัจธรรมที่เราบอกว่าดาวะเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานอะไรฮะอัสซิดกูคือสัจจริงดังนั้นเนี่ยพวกเขาจึงบอกว่านบีเนี่ยคืออัสซอดิกอัลอามีนอัลอามีนนี่ก็คือตรงข้ามกับคียานะที่เรานำเสนอครั้งที่แล้วแสดงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือบุคลิกของดาอีอย่างแท้จริงคืออัสซอดิกนั่นนี่คือที่บอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องไหมกับดาอีลักษณะของมุนาฟิกแน่นอนนะฮะการโกหกนี่คือตรงข้ามเลยกับดาอีส่วนความสัตย์จริงนี้คือลักษณะสำคัญเลยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงขนาดวางกฎเกณฑ์บอกว่าคนส่วนใหญ่บอกว่านี่คือผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาเนี่ยโกหกไม่ได้ท่านนบีบอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองบอกนะฮะว่าการโกหกการกล่าวหาสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องเนี่ยหรือว่าเป็นความเท็จเนี่ยเป็นลักษณะของผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกว่าอินนามายัฟตาริลกะซิบัลละซีนลายุมินูนบิอายาติลลาฮิวะอูลาอิกะฮุมุลกาซิบูนแท้จริงแล้วคนที่จะโกหกเนี่ยคือใครเท่านั้นอินนามานี่คือเขาบอกว่าอาดาตุลินฮัสรีคือเฉพาะเท่านั้นคนที่จะโกหกเนี่ยคือใครคือบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อสัญญาณของอัลเลาะห์เท่านั้นหมายถึงยังไงฮะอาจารย์ก็คือเนี่ยอย่างที่ตอนต้นที่เรานำเสนอของหลักสูตรนะเชคอับดุลมุไฮมินเนี่ยท่านไม่ได้นำเสนอบอกว่าอันนี้คำที่อัลเลาะห์บอกว่าคนที่โกหกเนี่ยคือผู้ไม่ศรัทธาเท่านั้นครับไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนที่โกหกเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาไปแล้วใช่ไหมฮะแต่หมายถึงว่าคนลักษณะประจำตัวของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยคือลักษณะที่โกหกซึ่งมันไม่สมควรกับลักษณะของผู้ศรัทธาเป็นบุคลิกที่ไม่ควรอยู่ในบุคลิกของผู้ศรัทธาเลยนะครับครับแล้วก็ว่าอูลาอิกะฮุมุลกาซิบุนเราก็บอกนะฮะชนเหล่านี้แหละคือคนที่จอมโกหกทั้งหลายนะฮะและเช่นกันการโกหกนี้เนี่ยมันนำมาซึ่งการนิฟากการทำให้จิตใจเนี่ยมีความนิฟากเกิดขึ้นนะฟาอากอบะฮุมนิฟากอนฟีกูลูบิฮิมอิลายาอุมิยัลกอนะฮูบิมาอัคลาฟุลลอฮะมาวะอาดูฮูวะบิมากานูยักซีบุนอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ทำให้พวกเขาเนี่ยได้รับหัวใจที่มีนิฟากจนกระทั่งถึงวันที่พวกเขากลับไปพบกับพระองค์ตามที่พวกเขาได้ผิดสัญญาและตามที่พวกเขาได้โกหกนั่นเองนะครับดังนั้นโกหกเนี่ยก็จะนำมาซึ่งการนิฟากในหัวใจเนี่ยนั่นเองครับผมครับผมจากที่คุยกับอาจารย์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก่อนหน้าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราเข้าในเนื้อหาอันนี้นะฮะครับรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยที่เป็นบุคลิกที่ไม่ดีเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยนะอาจารย์ครับถ้าปฏิบัติอันนี้มันจะทำให้ไปปฏิบัติอีกอันนึงครับต่อเนื่องไปถึงอีกอันนึงจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วก็อาจจะเลิกไม่ได้มันมีฮิกมะอะไรในเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยาอัยยูฮัลละซีนะอามะนุดูคูลูฟิสซิลมิกาฟะโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเข้าสู่กัสซิลมิคืออิสลามเนี่ยทั้งหมดทุกเรื่องหมายถึงอิสลามภาพรวมภาพรวมหมดเลยทุกเรื่องทุกประเด็นนะฮะอย่างที่คุณนัมซาบอกว่าถ้าหากว่ามันไปแย่เรื่องนึงเสร็จมันจะไปอีกเรื่องนึงทำไมเราบอกว่าจงเข้าทุกเรื่องเพราะว่าถ้าเข้าเราบอกว่าเข้าไปบางเรื่องและอีกบางเรื่องเนี่ยเราไม่เข้ามันก็จะพาไปผ่านไปกินเรื่องอื่นด้วยใช่ไหมฮะที่ไม่ดีนะฮะใช่ครับแล้วเราบอกต่อไปเวลาทัตตะบิอูคูตัววาติชัยตอนและอย่าปฏิบัติตามก้าวเดินของชัยตอนถามว่าชัยตอนเนี่ยจะมาใช้ใช่จะมาใช้ให้คนผู้ศรัทธาเนี่ยทำความชั่วที่เป็นปฏิเสธศรัทธาเลยไหมไม่เขาจะมีขั้นตอนแสดงว่าขั้นตอนความผิดแรกเนี่ยนำสู่ความผิดที่สองและนำสู่ความผิดขั้นสุดท้ายก็คือการปฏิเสธศรัทธาต่อละโนซูบิลันอาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมฮะว่าขั้นตอนที่ชัยตอนจะล่อลวงมนุษย์เนี่ยเริ่มจากยังไงครับสำหรับผู้ศรัทธาที่ต้องระวังอย่างส่วนหนึ่งนะฮะอาจสมมติเราจะพูดเรื่องทั่วๆไปเรื่องการมองผู้หญิงก็ได้นะครับเราบอกอย่าเข้าใกล้ซินาเราไม่ได้บอกอย่าทำซินาแสดงว่าการมองอันดับแรกการอยู่ปะบนกันอันดับสองและการอยู่ตามลำพังสองต่อสองใช่ไหมฮะและการจับเนื้อต้องตัวสี่มันไปเรื่อยๆการพูดคุยก่อนการจับเนื้อต้องตัวห้าและการไปเที่ยวด้วยกันไปอยู่ด้วยกันตามลำพังหกและการอาจจะกอดอาจจะสัมผัสใช่ไหมฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนำสู่การซีนานาอูซิบิลามินซาลิถามว่ายูดีเนี่ยคนที่ไม่เคยทำแบบนี้เลยเนี่ยเขาจะไปเริ่มทำซีนาเลยมันยากมากครับครับถามว่าชัยฏอนจะให้ทำอะไรก่อนฮะเขาจะให้ทำขั้นแรกมองก่อนผิดน้อยก่อนผิดน้อยดูเหมือนผิดน้อยครับมันผิดน้อยก็จริงแต่ว่าผิดน้อยมันเป็นประตูต่อไปดังนั้นนบีลอจึงบอกว่าอย่าเข้าใกล้ทำซีนาแล้วก็ลอบอกอายะหนึ่งอย่าปฏิบัติตามก้าวเดินของชัยฏอน
ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก้าวเดินอันแรกนี่คือการมองอันมองเราบอกมันเป็นเรื่องเบสิกธรรมดาเขามองกันไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกแต่ตรงนี้แหละที่เราบอกห้ามทำเนี่ยเพราะว่ามันนำสู่ถามว่ามันอาจจะบาปเล็กการมองแต่บาปเล็กนำสู่บาปใหญ่เพราะมันสังสมกันในมุมหนึ่งและเช่นการที่มันนำสู่พัฒนาการที่มันเลวร้ายยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวในเช่นเดียวกันครับมันเหมือนกับเป็นคล้ายๆเป็นยาเสพติดนะอาจารย์ถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพเนี่ยเราเริ่มจากบุหรี่เนี่ยอาจจะไม่สูบแต่นั่งอยู่ในวงที่มีการสูบบุหรี่คบเพื่อนที่มีเพื่อนที่สูบบุหรี่ครับอยู่มาวันนึงเพื่อนก็ต้องชวนหรือไม่ก็จะเห็นความผิดเนี่ยชินชาจนกระทั่งไม่รู้สึกอะไรเริ่มจากการชินเสร็จก็เริ่มไปลองบุหรี่ต่อมาเสร็จก็ต้องเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นอีกต่อไปจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดของการติดยาเสพติดครับความเชื่อมันคล้องกันไปหมดเลยนะคล้องครับผมนี่ผมเรื่องนี้ผมก็นั่งคิดอยู่นะฮะจริงๆมันคล้องกันทั้งหมดเลยฮะคือเหมือนกับความผิดใดเราทำอะไรสักอย่างมันก็จะไปคล้องไปเรื่อยๆครับดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีเตาบัตอย่างเร็วนะฮะโอ้ใช่เลยเหมือนกับเรื่องที่อาจารย์กำลังคุยเรื่องของการโกหก1ครั้งคุณต้องโกหกอีกหลายครั้งต่อมาใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีหะดีษนะฮะเนี่ยโกหกลักษณะหนึ่งของมุนาฟิกแล้วจะมีการโต้เถียงก็เป็นส่วนหนึ่งนบีบอกในหะดีษชัดเจนนะฮะว่าการโกหกเนี่ยมันนำสู่การฟูยูรการฟูยูรนำสู่นรกฟูยูรคืออะไรฮะอาจารย์ฟูยูรนี่คือการโต้เถียงอย่างรุนแรงต้องเอาชนะแล้วก็หาผลที่โกหกมาเนี่ยเช่นเดียวกันโอเคครับนี่ก็เป็นสิ่งที่กังวลใจนะฮะแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเรานึกภาพถึงสิ่งต่างๆที่เป็นข้อผิดพลาดเนี่ยเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่แนะนำบุคลิกภาพที่ดีอย่างท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวอย่างให้กับเราที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วก็ท่านนบีก็แนะนำอีกว่าให้ยึดท่านไม่ใช่ท่านเพราะว่าท่านรักตัวเองนะเมตตาไม่ใช่ครับใช่แต่เป็นความเมตตาที่อัลเลาะห์ส่งมาผ่านท่านนะฮะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมในส่วนนี้มั้ยครับรู้ว่าจะให้พักก่อนเลยมั้ยครับอาจจะพักเดี๋ยวอาจารย์ครับสรุปนิดนึงครับเรื่องของลักษณะของมุนาฟิกโดยเฉพาะในเรื่องของการโกหกอย่างนี้ครับงั้นขอสรุปตรงนี้เรื่องของเขาโกหกให้เสร็จเลยนะฮะโกหกที่อันตรายที่สุดคือโกหกต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์นะฮะคือโกหกต่ออัลเลาะห์คือการนำเอาหลักการอื่นจากอัลเลาะห์มาเนี่ยที่บอกว่าการบิดอะห์เนี่ยมันอันตรายตรงนี้ใช่มั้ยฮะเนื่องจากโกหกว่านี่เป็นบัญญัติที่สัตว์มีในศาสนาแต่ไม่มีที่ว่าอันตรายตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งจากการโกหกคือจะเห็นภาพเนี่ยคำสั่งหรือพระบรมราชองค์การของพระมหากษัตริย์มีใครไปแอบอ้างแล้วก็บอกว่านี่เป็นพระบรมราชองค์การนี่ถือเป็นความผิดใหญ่ฮะครับอันนี้แค่กษัตริย์นะฮะครับหรือระดับนายกรัฐมนตรีแล้วบอกเป็นแถลงการทางนายกแต่นายกไม่ได้แถลงการแต่นี่คือหลักการอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านะฮะฮะเราบอกว่าฟาไวรุลลิลละดีนยักตูบูนะกีตับฮายะนะจงมาสบแด่คนที่เขียนด้วยกับมือของตัวเองคัมภีร์นะฮะบีไอดีฮิมซุมมายากูลูนะฮาดามินอันดีแล้วกล่าวว่านี่เป็นมาสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์แล้วก็เพื่อจุดประสงค์คือเพื่อซื้อใช้สิ่งนี้เนี่ยซื้อสิ่งที่เป็นราคาที่ต่ำต้อยมากนะครับแล้วเราก็ตำหนิในอายะซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับเช่นกันท่านนบีการโกหกต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นกันที่เราเคยบอกนะฮะว่าอิสลามเนี่ยห้ามแม้ว่าจะเชิญชวนคนให้ทำความดีก็ตามแต่ไปโกหกต่อท่านนบีไม่ได้ยังไงครับจะได้เห็นก็คือกุหะดีษขึ้นมาไงฮะโกหกต่อท่านนบีเรียกร้องคนให้ทำความดียังไม่ได้เลยนี่คือความเข้มงวดของอิสลามว่าขนาดเราต้องการให้คนทำความดีมันไม่ได้ผิดตรงการเรียกร้องคนทำความดีแต่มันผิดตรงไหนฮะผิดตรงระบบเราไปสร้างระบบอื่นระบบผิดขึ้นมาคือให้คนทำความดีเนี่ยถูกใช่ฮะแต่เขาเรียกว่าเราไปสร้างระบบผิดเหมือนกับที่จะยกตัวอย่างไงนะฮะเหมือนกับผมยกตัวอย่างไปบรรยายที่ศิลปวัฒนานะเขาบอกผมบอกว่าการที่สมมติทำไมผู้ชายเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้หญิงที่แต่งงานโดยไม่มีวาลีเนี่ยการแต่งงานของเขาเนี่ยโมคะบาตินบาตินบาตินโมคะสามครั้งถามว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาไปแต่งงานคนดีล่ะมันน่าจะดีแต่ที่มันเป็นโมคะเนี่ยเนื่องจากว่าเขาอาจจะได้คนดีใช่กระบวนการเขาอาจจะสอบสวนดีแต่เขาไปทำลายระบบซึ่งระบบตรงนี้เนี่ยสำคัญระบบของอิสลามในการแต่งงานคือผู้หญิงต้องมีวาลีถ้าคนหนึ่งเขาบอกว่าคนนี้ไม่มีวาลีฉันก็ไม่มีวาลีบ้างมันก็จะไปกันใหญ่มันก็จะมั่วเช่นกันฮะเนี่ยที่บอกว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าห้ามกุหะดีษขึ้นมาใช่ไหมฮะมาโกหกต่อท่านนบีแม้จะเชิญชวนคนให้ทำความดีก็ตามการเชิญชวนคนให้ทำความดีเนี่ยถูกแต่ระบบที่เราสร้างมาเนี่ยผิดระบบการโกหกแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องคือถ้ามีการ
้างว่าท่านนบีพูดในสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้พูดอันนี้ท่านนบีบอกแล้วว่าผิดหลักการศาสนาและที่อาจารย์บอกว่าทำให้ระบบเสียเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการอ้างอีกแล้วก็จะอ้างแล้วก็จะอ้างตกลงว่าไม่รู้ว่าอันไหนเป็นหลักการศาสนาใช่ครับอันนี้ที่ว่าอันตรายนะฮะดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สำทับไว้แรงนะฮะใครที่โกหกต่อฉันเนี่ยจงเตรียมสถานะไว้ที่นรกของอัลเลาะห์ดังนั้นอุลามะห์เขาจะพูดเวลารายงานหะดีษเนี่ยเขาก็จะระวังถ้าหากว่ารายงานบางส่วนที่มันไม่มั่นใจเขาก็จะบอกว่าเอากามะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือประมาณที่ท่านนบีได้กล่าวไว้เช่นนี้ประมาณนี้อาจจะไม่ตรงสำนวนที่ยกโดยตรงนะฮะก็จะประมาณนี้ความละเอียดของการยกสำนวนนี่ระดับไหนอาจารย์ที่อุลามะห์เขาระวังนะครับก็คือทั้งหมดนะฮะคืออักษรต่างๆเขาไม่กล้าที่จะเพิ่มเติมมาในสิ่งที่ท่านนบีครับผมยกเว้นท่านจะมีรายงานมาใช่ไหมยกเว้นถ้าเป็นการรายงานแบบเขาเรียกว่าเป็นสำนวนที่เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่เป็นไรมุตะวาติดมีการรายงานหลายสำนวนครับหมายถึงว่าในเชิงว่าเล่าเรื่องราวต่างๆอาจจะมีมาตรฐานที่แตกต่างกันไม่ใช่เรื่องฟิกใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นตัวบทที่มันชัดเจนเขาก็จะไม่กล้าล่วงเกินคำพูดของท่านนบีคือการโกหกเนี่ยกินแม้กระทั่งการพูดเล่นการหยอกล้อเนี่ยโกหกก็ไม่ได้เช่นกันซึ่งน่าจะเขาเรียกว่าแพร่หลายกันในสังคมบ้านเรานะฮะในส่วนหนึ่งที่เราบางทีเราก็รู้สึกว่าสนุกเพราะนบีเนี่ยสำทับไปเลยตอนแรกๆผมตอนสมัยเป็นนักศึกษาอาจารย์ก็เคยตำหนิหรือเคยบอกนะครับว่าเราพูดเล่นแล้วก็สนุกกับเพื่อนๆเขาบอกว่าคุณพูดเล่นได้แต่ว่าห้ามพูดในสิ่งที่โกหกมันต่างกันยังไงอาจารย์บางทีเราก็ไปอัมเพื่อนแบบนี้ไม่ได้นะรายการต่างๆที่เขาไปอัมของรายการทางฝรั่งของคนไทยเองลักษณะนี้นะไปอัมเขาเนี่ยไม่ได้โกหกไม่ได้แม้มันจะสนุกเพราะบางทีโกหกสมมติว่าคุณเสียหรือว่าอะไรประมาณนี้ฮะเอาโทรศัพท์ไปแล้วก็เอาโทรศัพท์หรือว่าเอาของไปโดยคุณเป็นคนขโมยแล้วก็สุดท้ายบอกนี่กล้องอยู่ตรงนี้คุณลองมองตรงนั้นไปสิไม่ได้ตรงเนี้ยไม่ได้มันเล่นสนุกอะฮะอ๋อครับแต่ว่าเป็นการโกหกใช่ไหมแล้วล้อเล่นนี่เป็นยังไงจันล้อเล่นนี่คือได้เป็นความจริงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยล้อเล่นนบีล้อเล่นยังไงฮะนบีบอกว่าคนแก่จะไม่ได้เข้าสวรรค์อันนี้คือล้อเล่นที่อาจจะหนักด้วยใช่ไหมฮะแต่นบีพูดความจริงว่าไม่มีคนแก่อยู่ในสวรรค์หรือนบีบอกว่าจะให้ซอฮาบะห์คนหนึ่งที่เราเคยพูดคุยนะฮะเขาบอกเขามาขอพานะนบีหน่อยบอกนบีจะบอกจะให้เอาลูกสัตว์ลูกอูดเนี่ยให้ท่านขี่เขาบอกอูดให้ขี่เขาบอกฉันจะขี่ลูกอูดได้ไงมันยังเด็กอยู่ใช่นบีก็บอกว่าอูดทุกตัวมันก็เป็นลูกทั้งหมดแหละใช่ไหมฮะจะสองขวบสองปีสามปีที่แข็งแรงแล้วก็เป็นลูกเหมือนกันก็เป็นลูกเหมือนกันนบีก็ไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกนั้นมุดตรงนี้เนี่ยเราสามารถเล่นได้เพราะนบีได้กระทำนะซอฮาบะห์ก็พูดซอฮาบะห์ถามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่านบีท่านก็เล่นเหมือนกันนบีก็พูดเล่นเหมือนกันนบีบอกใช่แต่ฉันจะไม่พูดสิ่งใดนอกจากความพูดที่เป็นจริงเท่านั้นหะดีษสุดท้ายตรงนี้นะฮะก่อนจะเข้าเบ็ดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวัยรุ่นลิลละดียุฮัดดิสุบิลหะดีษลิยุฮิกะบิฮิลกอมะฟะยะกซิบุวัยรุ่นละหูวัยรุ่นละหูนบีบอกให้นะจงมาสบแด่ผู้ที่พูดคำพูดมาเพื่อให้ผู้คนกลุ่มชนเนี่ยหัวเราะกันแล้วเขาเนี่ยได้โกหกประเด็นอยู่ตรงที่ว่าฟายะคือซีบูเขาโกหกหายนะจงประสบแด่เขาหายะจงประสบแด่เขานะครับเป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะครับบางทีนึกถึงนะฮะคุยรายการนะนึกถึงตอนที่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงต้นก่อนเข้าหลักสูตรเนี้ยว่าหลายอย่างเราก็ยังทำไม่ได้แล้วก็เชิญชวนพี่น้องรวมถึงอาจารย์นาอิมแล้วก็ผมเนี่ยขัดเกลาหรือว่าปรับปรุงพฤติกรรมต่างๆเนี่ยไปพร้อมๆกันนะอันไหนที่ฟังแล้วเรายังเป็นอยู่เลยมาลุยกันไปพร้อมๆปลดอดีตกันนะฮะแล้วก็สร้างเสริมสิ่งดีๆนะครับตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นตัวอย่างกับเรานะครับหมดเวลาช่วงแรกแล้วครับกับสถานีดาวะนะครับเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการ2 3เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือหนังสือเล่มนี้พี่น้องโทรศัพท์เข้ามาเราจะฮาดียะให้นะครับสถานีดาวะมีพี่น้องฮาดียะมาให้นะครับ2เล่มเรื่องที่2ก็คือคลิปวิดีโอเกี่ยวเรื่องของโรคหัวใจโรคอีหม่านอ่อนนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดคุยอีกทีนึงก่อนเปิดคลิปมันจะเป็นคลิปอะไรแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอดูเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็อันที่3คือเปิดสายที่จะคุยทั่วไปกับพี่น้องนะครับรวมถึงข้อมูลที่ยังค้างอยู่นะครับเกี่ยวเรื่องของลักษณะคำมูนาฟิกครับขัดเกลาไว้พร้อมกันกับรายการสถานีดาวะนะครับช่วงนี้พักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับพบกับช่วงที่2ของรายการคู่เดียวครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสถานีดาวะนะครับผมนั่งอยู่กับอาจารย์นาอิมวงเสงี่ยมนะครับแล้วก็พี่น้องสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์027354935กด1นะฮะช่วงนี้ครับอาจารย์เราจะให้พี่น้องดูคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับซึ่งทางทีมงานได้เตรียมมาแล้วก็ต้องยังไม่บอกแล้วครับว่าเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวดูเสร็จปุ๊บก็จะให้อาจารย์อธิบายอาจารย์ครับเรื่องของโรคหัวใจครับโรคอีหม่านอ่อนครับอาจารย์เกริ่นนิดนึงหรือว่ามีอะไรจะอธิบายเกี่ยวกับคลิปช่วงต้นเนี้ยหรือไปดูเลยดูเลยก็ได้ฮะไปดูเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ทีมงานถ้าพร้อมแล้วนะครับกับคลิปวิดีโออันนี้ฮะที่ทางทีมงานได้เตรียมมาเกี่ยวเรื่องของโรคหัวใจครับ
بعني والكآبة والشهور أدعوك في ليل بهيم والدمع مدرارا سكين. فهل يزيد الإيمان وينقص بتغير الظروف التي نعيشها الآن؟ أحسنت، هذا أصل من أصول أهل السنة، الإيمان يزيد بالطاعة نعم وينقص بالمعصية أو بقلة الطاعة أيضا نعم. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا. الأول شيء قيد قاس شديد، إذا ذكر الله وجلت كيف توجل القلوب، وجل القلب كيف يكون؟ لا يستشعر القلب الوجل وحلاوته إلا إذا ذاق حلاوة وطعم الإيمان وأشرق فيه نور الإيمان. لا إله إلا الله يا أخي، أنا له علامة والله الذي لا إله غيره، أنا أستدل بهذه الآية على وحدانية الحق تبارك وتعالى. كيف؟ إذا ذكر المؤمن الله عز وجل في لحظة صفاء يشعر بقشعريرة حقيقية هنا، أنا أقول هنا في هذا المكان في هذا القلب، هذا إن دل فإنما يدل على أن هذا القرآن كلام الحق الذي خلق. سبحان الله العظيم. هل استطعت أن أوصل لك ما إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لهذا علامة وجل حقيقي، وجل قشعريرة، أنا أخاف هز في القلب أن أحب وأن أخاف، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. يبقى إذن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال الله في شأن أصحاب الكهف إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، والآيات في هذا الباب كثيرة. هل نعمل نحن على زيادة الإيمان داخل قلوبنا؟ هذا هو المطلوب. كيف أنا كبشر أزيد الإيمان داخل قلبي؟ جميل جميل، جزاك الله خيرا. وإياك بإذن الله. كما بينت الآن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص الإيمان بالمعصية، إن دل ذلك فإنما يدل على أن المؤمن إذا أراد أن يزيد إيمانه أو أن يزيد إيمانه فعليه أن يعمل الطاعات وأن يجتنب المعاصي والسيئات. تحتاج الأمة الآن ليزداد الإيمان أن تعمل، إن عاملون. فلنعاهد ربنا سبحانه وتعالى في هذه السلسلة الكريمة، إن سمعنا نداء من الله عز وجل من بداية الحلقة المقبلة ينادي فيه على أهل الإيمان، فلنعاهد ربنا سبحانه وتعالى أن نطبق هذا النداء وأن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وإليك المصير. وما لم يستطع أن يطبق النداء وأن يقوم به فليجاهد مرة أخرى ومرة ثالثة ومرة رابعة، ويثاب في هذا مع هذه المجاهدة. نعم يثاب عليها، يثاب في المجاهدة. لكن قد أنصح له بنصيحتين. الأولى أن يغير البيئة. الله. والثانية؟ والثانية الدعاء. الدعاء أن يتبرأ من حوله وطوله وأن يلجأ إلى من بيده قلبه ليدله على الحق. والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم. ครับก็ขอบคุณน้องอุสมานนะครับที่เป็นคนทำคลิปอันนี้แล้วก็แปลร่วมกับทีมงานของเขานะครับแล้วก็นำเสนอผ่านทางโลกออนไลน์นานพอสมควรแล้วอาจารย์อาจารย์ครับนั่งฟังแล้วก็ตัวอักษรแปลเนี่ยอาจจะเล็กนิดหนึ่งนะแต่พี่น้องที่ฟังภาษาอาหรับน่าจะเข้าใจและพี่น้องที่เคยดูคลิปเนี่ยก็น่าจะเข้าใจไปด้วยนะครับอาจารย์เราได้อะไรจากคลิปนี้บ้างครับตรงนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับการงานโดยตรงเลยนะฮะว่าการงานของหัวใจเมื่อวานผมก็ได้ฟังเชคริดอออัมมัสมิได้บรรยายเป็นบรรยายที่ส่วนผู้นะครับมันก็ได้พูดได้ดีมากนะฮะหลายอย่างที่เป็นความรู้ใหม่สำหรับผมเช่นกันนะว่าการงานสำหรับหัวใจคือต้องมีหน้าที่ต้องมีภารกิจที่ต้องทำอย่างเช่นมูฮัมหมัดฮัสซันก็ได้พูดเช่นกันนะว่าหัวใจจะเพิ่มอีหม่านได้เนี่ยมันด้วยกับการพักดีและมันจะลดเนื่องจากการฝ่าฝืนและไม่ใช่ฝ่าฝืนอย่างเดียวนะฮะแม้แต่กิลละตุตตออาเช่นเดียวกันคือการที่เราตออัตพักดีต่อเราเนี่ยน้อยลงเนี่ยมันก็ทำให้หัวใจของเราเนี่ยอีหม่านอ่อนลงเช่นเดียวกันแล้วท่านก็ได้ยกนะฮะอายะที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้ร้องไห้ตรงนี้ก็เป็นสะเทือนใจเขาก็บอกว่าเหมือนกับเขามีความเชื่อว่า
อายะนี้เนี่ยบ่งบอกถึงเอกภาพของอัลเลาะห์อย่างแท้จริงเพราะเวลาอ่านแล้วเนี่ยแน่นอนเขาบอกว่าผมสามารถยืนยันได้ว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าอย่างแท้จริงคือผู้ศรัทธาทดสอบได้หัวใจของเขาถ้าบริสุทธิ์เนี่ยอายะนี้ถูกกล่าวแล้วเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกที่หัวใจเนี่ยโดยตรงเลยงั้นตรงนี้ก็คือมันน่าที่จะมาช่วยเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจสำหรับการที่เรากำลังพูดถึงเนี่ย คือทุกคนมนุษย์ทุกคนเนี่ยหนึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีหัวใจนะครับครับแล้วก็ขณะเดียวกันอัลเลาะห์ก็บอกวิธีการที่จะควบคุมดูแลหัวใจท่านได้บอกแนะนำตอนสุดท้ายของคลิปเนี่ยบอกว่าถ้าหากมันไม่สามารถจะพักดีต่ออัลเลาะห์ได้เนี่ยคือเปลี่ยนบรรยากาศสู่บรรยากาศแห่งการพักดีแล้วก็สองคือการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ใช่ไหมฮะงั้นขอดุอาเนี่ยคือสำคัญเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะขอดุอาบอกยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิโอผู้พลิกผันหัวใจโปรดให้หัวใจของฉันเนี่ยมั่นคงอยู่กับพวกอานัสอิบนุมาลิกถามนบีเหมือนกับท่านจะกลัวว่าพวกเราจะมีอะไรกันหรือเปล่ากลัวว่าพวกเราจะได้รับภัยนั้นนบีบอกใช่เพราะหัวใจของบ่าวนี่ซอฮาบะห์นะฮะหัวใจของบ่าวเนี่ยอยู่ระหว่าง2นิ้วของอัรเราะห์มานกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะพลิกผันเนี่ยยังไงก็ได้ตามที่พระองค์ประสงค์จึงต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ครับแล้วก็ผมได้เคล็ดลับ1นะฮะทําแล้วว่าจริงๆแล้วในการพักดีหรือการฝ่าฝืนทั้งหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยการพักดียิ่งต้องเพิ่มทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต่ําต้อยต่ออัลเลาะห์ไม่ใช่รู้สึกว่าเราเนี่ยได้ทำได้มันยิ่งสูงขึ้นนะไม่ใช่แต่พักดีแล้วเนี่ยต้องนอบน้อมดังนั้นนี่น่าจะเป็นสำคัญว่าจำเป็นที่เราจะต้องขอดุอาว่าให้อัลลอฮ์เนี่ยรักษาการงานที่ดีของเราในตลอดไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับตอนนี้มีสายสดจากทางบ้านนะครับเชิญครับครับสลามอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับจากที่ไหนครับจากหัวหินประจวบค่ะหัวหินเชิญครับค่ะนี่เมื่อกี้ดูคลิปแล้วไม่ค่อยชัดเลยค่ะอากาศไม่ค่อยดีเลยอยากดูใหม่ทำอ๋อครับครับอ๋อได้ครับได้มีอีเมลหรืออะไรไหมครับอ๋อไม่มีละกันนี่ทำอะไรไม่ค่อยเป็นโทรศัพท์ใหม่ๆไม่ค่อยเป็นอ๋อครับครับนี่มีปัญหานิดหน่อยคือสามีของนี่อ่ะมันเป็นอะไรนะมาลิกีใช่ป่ะครับเป็นมาลิกีแล้วก็เป็นซูฟีก็เอามาลิกีก็เอาเนี่ยครับแล้วก็นี่เป็นซุนนะห์ตั้งแต่มีไว้ชาแนลนี้ก็เปลี่ยนเป็นซุนนะห์ตลอดเลยครับครับแล้วก็อยากถามว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่บวช3วันใช่มั้ยครับซุนนะห์สีขาวอ่ะบวชพอดีมันตรงกับวันศุกร์นี่ก็เคลียร์กับสามีของนี่เพราะว่าทะเลาะกันมานานแล้วทะเลาะกันบ่อยแล้วครับก็เลยว่าตกลงว่าเรามีร้านค้าคนละร้านจะไม่แบ่งแยกกันแล้วก็ถ้าเราจะดีเราจะอยู่กับเพื่อนเราก็ขอให้จ่ายนาฟาก็มาที่เขาเรียกนาฟาก็เขาก็ยึกยักทำท่าไม่ให้นี่ก็บอกว่าในวันนี้วันศุกร์นะนี่ก็บวชด้วยแล้วก็วันศุกร์ด้วยเธอพูดเลยพูดให้เด็ดขาดไปเลยวันนี้พอเรารับรู้ก็บอกแบบนั้นนี่ก็บอกว่าเขาก็ตกลงยอมพอยอมมาพอเดือนมาพอถึงเดือนเอาอีกแล้วมีปัญหาอีกแล้วครับแบบนี้หมายความว่าไงนี่จะทำยังไงดีอ่ะปัญหาตรงไหนนะครับอีกเดือนที่ว่าเนี่ยครับพอถึงเดือนก็ทำท่าเหมือนว่าจะไม่ให้อีกแล้วอ่ะครับครับได้ครับแล้วนี่จะทำยังไงดีอ่ะได้ครับเดี๋ยวฟังทางโทรทัศน์นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับได้ครับเดี๋ยวสักครั้งครับคอยก่อนครับสวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมตุลับกาตุครับอาจารย์ครับเรื่องนาฟะกะห์ครับก็จริงๆแล้วอันดับแรกผมก็ได้ฟังเช็คตอบเมื่อวานเช่นกันนะฮะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ยว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเลือกแต่งงานเนี่ยกับผู้ชายที่มีคุณสมบัติแบบนี้หมายถึงว่าเราไม่ได้คำนึงถึงศาสนาเท่าไหร่เนี่ยก็ให้เราก็อาจจะทำใจในช่วงแรกๆหน่อยถ้าเราเป็นคนที่มาเปลี่ยนแปลงในทีหลังนะเราก็เพิ่งเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเราก็เพิ่งเปลี่ยนแปลงเช่นกันเนี่ยเราก็พัฒนาให้สามีของเราเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ประการแรกแต่ถ้าหากว่าเราเลือกคุณสมบัติดีแล้วแต่เขามาเปลี่ยนทีหลังอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะบอกเขาได้ตั้งมาตรการที่เข้มงวดกับเขาได้นี่ประการแรกนะครับประการที่สองคืออย่างที่จะให้นี้นะฮะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรที่ผีผางไปนะฮะจริงๆแล้วจะเป็นมาลิกีก็ถือว่าเป็นอยู่ในอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์เหมือนกันครับเราเข้าใจอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าชาฟิอีมาลิกีฮัมบะลีฮานะฟีไม่ได้ซุนนะไม่ใช่ฮะคือซุนนะแหละกลุ่มเหล่านี้เนี่ยคือเขาถือว่าเป็นคนที่ยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะเนี่ยมากกว่า
มากกว่าพวกเราแน่นอนนะฮะเพราะว่าเป็นหมายถึงอิหม่ามทั้ง4อิหม่ามทั้ง4นะฮะอาจจะมีลูกศิษย์ที่มันแตกต่างก็แล้วแต่แต่บรรดาอิหม่ามทั้ง4หรือตัวมัซฮับเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับของอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เลยแต่ซูฟีนี่ก็อาจจะอีกประเด็นนึงนะครับดังนั้นคือไม่ได้เป็นคนละพวกกันสามีของเราก็คือคนที่เป็นมาลิกีก็เป็นพวกเราอาจจะมีบางอย่างที่ปฏิบัติไม่เหมือนกันแต่เชื่อว่าหลักการสำคัญการถือศีลอดเนี่ยเหมือนกันนะเหมือนกันละหมาด5เวลาละหมาด5เวลาเหมือนกัน3วันอัยยามุนเดชเนี่ยเหมือนกันวันสีขาวนะวันสีขาวทั้ง3วันแต่นี้อยากที่จะบอกกับพี่น้องนะฮะว่าแน่นอนสำหรับชีวิตครอบครัวเนี่ยมันมี2ส่วนที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันคือสิทธิและก็หน้าที่ของระหว่างกันไม่ใช่ว่าฝั่งหนึ่งฝั่งใดที่น้องบอกนะฮะถูกต้องเป็นสิ่งที่สามีจำเป็นต้องให้นะฟะกออันนี้ก็ฝากผ่านไปถึงสามีทุกคนรวมถึงตัวผมเองด้วยใช่ไหมฮะว่าจำเป็นจะต้องให้นะฟะกอกับผู้เป็นภรรยาอันนี้หน้าที่อัลลอฮ์บัญญัติเอามาขณะเดียวกันภรรยาก็ต้องฟังด้วยว่าเราให้หน้าที่ของเขาเขามีสิทธิ์ในบางอย่างเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยเราก็ต้องฟังแม้แต่เรื่องศาสนาอย่างเช่นการถือศีลอดท่านนบีเนี่ยบอกว่าถ้าใครจะถือศีลผู้หญิงคนใดถือศีลอดเนี่ยสุนนะทุนนะจำเป็นต้องขออนุญาตสามีก่อนสามีบอกว่าตอนวันนี้ถือศีลอดไม่ได้นะเพราะเนื่องจากท่านหญิงไอชาเองเนี่ยรอฎิยัลลอฮุอันฮะอย่าว่าแต่ซุนนะนะถือศีลอดที่เป็นฟัรดูแต่ชดใช้ท่านหญิงไอชายังล่าช้าเนื่องจากต้องปฏิบัติรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นแสดงว่านี่คือสิทธิหน้าที่ระหว่างกันเนี่ยมันจะเกิดทำให้เกิดความสมดุลนะฮะอยากที่จะให้พูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะฮะสำหรับครอบครัวของนี้แล้วขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สิ่งที่แนะนำนะฮะเหมือนกับที่เชคมูฮัมหมัดฮัสซันแนะนำเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือให้เราได้เชื่อฟังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนโดยเฉพาะเรื่องที่การเชื่อฟังสามีผมไม่ค่อยควรว่าผมดูแล้วบางทีก็เห็นส่วนนึงนะฮะในสังคมว่าบางทีการเชื่อฟังสามีมันยากเหมือนกันครับเพราะบางอย่างมันก็คือตามอารมณ์ของสามีเนี่ยแหละครับแต่สัญญาที่อัลเลาะห์ให้เอาไว้เนี่ยเราจะพูดถึงการสัญญานะฮะทิศหน้าอินชาอัลเลาะห์สัญญาที่อัลเลาะห์ให้ไว้เนี่ยคือเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ประตูไหนก็ได้ละหมาด5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเชื่อฟังสามีรักษาอวัยวะเพศแล้วก็เชื่อฟังสามี4ประการนี้เนี่ยท่านนบีได้สัญญาเอาไว้ว่าเธอถ้าทำได้4อย่างนี้เนี่ยเข้าสวรรค์ประตูไหนก็ได้8ประตูบรรดาสตรีคือทำแค่สี่อย่างทำแค่สี่อย่างดูละหมาดแล้วก็ละหมาดแต่ก็เป็นสิ่งที่ยากอะแหละฮะยากพูดถึงอันเนี้ยคือผู้ชายก็ถูกสั่งใช้ทั้งหมดแต่อย่างเดียวที่ผู้ชายไม่ถูกสั่งใช้คือเรื่องเนี้ยเชื่อฟังสามีแสดงว่ามันบางทีเขาก็บอกผู้หญิงบางคนเขาก็พูดว่ามันยากกว่าญิฮาดหรือเปล่าก็อาจจะยากกว่าเราอะไรเราไม่ทราบนะครับแต่ผลตอบแทนนี่แต่ผลตอบแทนคือมันล้ำค่าอยู่แล้วนะสำหรับการเชื่อฟังสามีในสิ่งที่ไม่ขัดกับศาสนาอันนี้พูดกับผู้หญิงครับแต่พูดกับผู้ชายก็ต้องทำหน้าที่ด้วยในการให้นะฟะกอเลี้ยงดูเอาใจใส่ใช่ไหมฮะคือทั้งหมดนี้มันก็เป็นภาพที่สมบูรณ์เราจะไม่ใช้เหตุผลว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเขาละเมิดเราแล้วเราก็จะไปละเมิดเขาเนี่ยเราก็น่าจะไม่ใช้วิธีนี้นะครับแต่จริงๆอันสุดท้ายที่เชคมาซานอธิบายที่บอกว่าเรื่องดุอาอันนี้สำคัญมากใช่ครับใช่ครับถ้าจริงๆนะครับเรากระตือรือร้นหรือว่าหัวใจเราขมักขม้นในการที่อยากจะให้คนใดคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงอ่ะต้องถามเราเองในกระจกนะว่าเราขมักขม้นจริงหรือเปล่าแล้วระดมสภากำลังระดมสภาเวลาระดมดุอาให้กับคนคนนั้นหรือเปล่าถ้าอยากเขาเปลี่ยนแปลงจริงนะฮะพฤติกรรมของเราเนี่ยก็จะนำไปสู่การที่จะทำให้เขาอยากเปลี่ยนแปลงจริงด้วยการขอดุอาด้วยการละหมาดตะฮัจญุดด้วยการวิงวอนด้วยกับการทบทวนตัวเองเพื่อให้อัลเลาะห์รับดุอาเรามันก็จะทำให้สังคมสงบสุขนะครับแล้วก็เราจะเข้าใจเขามากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์พี่น้องเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวคงให้ฝากเบอร์ว่าเดี๋ยวจะส่งหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะช่วยพี่น้องส่วนหนึ่งนะถ้าพี่น้องได้อ่านได้ศึกษาข้อมูลเนี่ยวิธีในการดาวะครับซึ่งผมเชื่อว่าที่พี่น้องอ่านจบนะก็จะมีกลยุทธ์ในสมองเยอะมากฮะในการที่จะเอาวิธีการต่างๆในหนังสือที่อาจารย์นาอินได้อธิบายโดยเฉพาะในบทที่เกี่ยวกับดาวะห์ด้วยกับฮิกมะห์นะฮะมันไม่ได้ใช้กับคนไกลตัวอย่างเดียวครับคนข้างในเราอ่านบางทีเราก็มาใช้กับตัวเราเองได้นะฮะในครอบครัวของเราเนี่ยเช่นเดียวกันดาวะห์ด้วยฮิกมะห์แล้วก็การโต้เถียงด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าครับก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ได้ให้พี่น้องวันนี้ไป1เล่มนะครับอินชาอัลเลาะห์สัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะมอบให้พี่น้องอีก2เล่มอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์เพราะพี่น้องเขาได้ร่วมบริจาคมาขออัลเลาะห์ตอบแทนความดีแก่พี่น้องเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกันครับจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ทีมงานขึ้นอาจารย์ช่วยสรุปนิดนึงครับก่อนที่จะปิดรายการครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ในวันนี้ก็ได้คุยถึงเรื่องประเด็นสำคัญนะครับการโกหกแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์มันก็เกี่ยวข้องกับจิตใจเช่นเดียวกันเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องของสัญลักษณ์ของมุนาฟิกว่ามีอะไรบ้างนบีได้บอกไว้นะฮะหะดีษ14หะดีษ13รวมทั้งหมดเป็น5ประการตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะสำคัญของมุนาฟิกที่เราไม่ได้บอกว่าเรารอดพ้นจากตรงนี้แล้วแต่เรากำลังพยายามเช่นเดียวกันครับท
ที่จะไม่ให้เราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาพี่น้องที่เป็นผู้ร่วมศรัทธากับเราเนี่ยอย่าได้มีลักษณะเหล่านี้เนี่ยเพื่อขัดเกลาตัวเราเองไปพร้อมๆกันขณะเดียวกันการขัดเกลาเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับดาอีเพราะดาอีต้นแบบคือใครครับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราถูกสั่งใช้ให้ปฏิบัติตามแบบท่านให้ดาวะแบบเดียวกับท่านนบีดาวะแบบไหนนบีดาวะด้วยการทำตัวเป็นแบบอย่างดาวะด้วยการมีบุคลิกที่ดีงามท่านพูดความจริงไม่พูดโกหกไม่มีลักษณะของมุนาฟิกอยู่ในตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นนี่คือวิธีการดาวะน่าจะถูกต้องที่สุดคือดาวะแบบท่านนบีคือมีบุคลิกเหมือนกับท่านนบีนำเสนอเนื้อหาจากแหล่งเดียวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเช่นกันมีวิธีในการนำเสนอเนื้อหาเนี่ยเหมือนกับวิธีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองครับผมครับผมรายการสถานีดะวะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการรวมถึงพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ทาง wichannel.tv แล้วก็ทางสถานีดาวเทียมด้วยนะครับขอบคุณ MCR ครับที่ช่วยดูแลเรื่องของการส่งออกอากาศให้ในวันนี้นะครับสัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์เราจะมาคุยกันต่อนะอาจารย์ค้างไว้นะครับอาจารย์ห้ามลืมนะครับเรื่องของการสัญญาครับว่ามีอะไรที่ต้องสัญญาแล้วก็เรื่องของลักษณะหนึ่งของมุนาฟิกเรื่องผิดสัญญาเนี่ยว่าเราจะขัดเกลาตรงส่วนนี้อย่างไรนะครับขอให้พี่น้องทุกคนนะฮะมีกระบวนการในการขัดเกลานะครับแล้วก็การดูแลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของอีหม่านอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่ให้ตัวเองนั้นได้มีพลังของอีหม่านแล้วก็พลังของจิตวิญญาณที่ใสสะอาดถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามแล้วก็มีคุณสมบัติของผู้ศรัทธาที่พร้อมจะได้เข้าสวรรค์ทุกคนครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องจากลาด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์ซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์